อันนี้คือเป็นจุดที่มีฆาตกรรมนะครับผมทำไมฮะทำไมฮะเพราะมันคือจุดเกิดเหตุไปด้วยฮัลโหลสวัสดีครับกับมีครับสำหรับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะเล่นแบบประจนภัย Monument of Eldia นะครับพี่ออยเป็นอะไรเนี่ยฮัลโหลเขินเอาจบก่อนจะสิงร่างกันอยู่แล้วนะฮะต้องเปิดคลิปยังไงเนี่ยลืมเลยนั่นแหละครับพบกับพี่แท็กและพี่ออยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่โดนสิงร่างข้างหลังอย่าอยู่ตรงนี้ดิเขินไม่เอาโถโอเคคลิปนี้ทำอะไรฮะเดี๋ยวในคลิปนี้เราก็จะไปผจญภัยกันต่อนะฮะว่าแต่ว่าแถวนี้มันมีแป๊บนึงนะฮะออยมีชุดเกาะเพชรบ้างไหมไม่มีเลยใช่ไหมฮะไม่มีไงเอ้ยเราชุดเกาะเพชรคนเดียวหันไส้ขอโทษออยครับผมอ่ะเราให้กางเกงเปลี่ยนกางเกงดีกว่าเฮ้ยไม่เอาไม่ได้ซักก็ไม่ใส่หรอกใครเราไม่ซักก่อนนะไม่ใส่หรอกสวัสดีครับพี่ออยไปทำอะไรข้างล่างครับขึ้นคือตรงเนี้ยครับคือตรงเนี้ยถ้าลงไปขึ้นอ้าวเจออะไรไม่เบดล็อกคืออยากรู้ไงว่าแบบลงไปแล้วมันมีอะไรอย่างงี้ไงสรุปแล้วก็โอเคอ้าวโอ้ยแกล้งนึกว่าขึ้นมาแล้วแกล้งเราอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปประจนภัยกันต่อแล้วกันฮะซึ่งไปออยเข้าไปตรงเนี้ยฮะไปใช่นี่ได้เข้าไปตรงนี้แล้วหลังจากนั้นฮะเราก็ต้องทำไมจุดวางก็ต้องทำให้มันวุ่นวายด้วยอ่ะนั่นดิครับต้องกระโดดขึ้นไปใช่ไหมเออทำไมใช่หรอเอาขอโทษเอาวางเองได้ไหมฮะเออขึ้นไปเลยฮะโอเคเอามีไฟตรงนี้ก็รู้ระวังเองปะก็ขากลับที่ผ่านมาไงจำไม่ได้แล้วเอ๊ะแป๊บนึงไม่ใช่อันนั้นไปไหนไม่รู้ไงเอาไม่ใช่หรอตรงคือตรงนี้ใช่หรอเออลองเข้าโกสโตนดีออยก็จะกลับไปที่เดิมจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมใช่ถ้าโกสโตนอ่ะคือกลับมาที่เดิมโอเคทำไมเขาไม่ทำป้ายบอกอะไรให้มันดีๆหน่อยเนาะคือจุดวาร์ปเขางงมากเลยอ่ะนั่นสิโอเคแล้วก็อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อไม่ให้งงเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปใจเย็นฮะเออโอเคตั้นมาสวัสดีฮะเอาสวัสดีอือโอเคฮะตรงนี้มันฐานทับใต้น้ำอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนตรงนี้มันต้องเปลี่ยนสีบล็อกด้วยใช่เดี๋ยวลงใช่ไหมเดี๋ยวหลงทางโอเคจะเอ้ยไปโผล่ที่ไหนน้ำแข็งอ๋อนี่ไงไทยลุงจำได้แล้วอ๋อโอเคจำได้แล้วใช่ไหมฮะใช่คือในคลิปอาจจะเหมือนแบบแค่แบบเอพิโซดเดียวใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮะในเชิงโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยคือเราก็หายไปค่อนข้างยาวนานเหมือนกันดังนั้นพี่ออยครับประมาณ3ปีอ่ะครับผมที่หายไปเนี่ยเป็นไงรู้สึกเสียงเขาแปลกๆไปนิดนึงใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะก็ไม่สบายครับขอโทษครับเป็นอะไรครับเป็นแมวเป็นแมวป่วยเป็นแมวบูดเอ๊ะเสียงอะไรสวัสดีครับพี่เกื้อทำไมอ้อยมีเพื่อนไปหาอ้อยเพื่อนไปหาเพื่อนจริงเหรอเพื่อนพี่เกื้อทำไมสเกตันมันมีสกินด้วยลงดัตต์แพ็คเหรออ่ะแป๊บหนึ่งนะมันเป็นสปอนหรือเปล่าสกินไหนมันมีเนี่ยดูดิลูกตามันเรืองแสงด้วยอ่ะอ๋อไม่ใช่มันเป็นสกิลในเชิงแบบไบโอมน้ำแข็งอ๋อไม่เคยเห็นมันเรียกว่าสเลย์ป่าวแป๊บหนึ่งนะมันเอาเป็นว่าสกิลตั้นทุกชนิดอะฮะถ้าเกิดในไบโอมน้ำแข็งเนี่ยฮะมันจะเป็นตัวลักษณะคล้ายแบบนี้มันก็เหมือนซอมบี้ในทะเลทรายอ่ะเคยเห็นใช่ไหมทำไมผมไม่เคยเห็นเลยอ่ะก็ปกติเราอยู่ในไบโอมอะไรแล้วใช่ไหมไบโอมสักอย่างซัมติงนี่เนี่ยโอเคไปไหนแล้วล่ะฮะโอเคออยเดี๋ยวเข้ามาปีนี่ก่อนมาหาวิลเลจตรงนี้แป๊บนึงสิฮะมันคือพื้นที่อะไรอ่ะแป๊บนึงนะไหนกำลังขึ้นไปอุ้ยเดี๋ยวเราก็โซนมันขุดหลุมแล้วเอ้ยออยเอาหายอยู่ข้างล่างแป๊บนึงขึ้นมากำลังขึ้นไปจะเย็นๆสิเหงาต่อไปก่อนก็ได้เซาซีจังมาเออเป็นไงบ้างฮะนี่เนี่ยนี่เนี่ยเป็นไงบ้างฮะจุ๊บ
แป๊บนึงนะข้างบนหัวป่ะผมว่ามันต้องมีสปอนอะไรแถวนี้หรือเปล่าเนี่ยแป๊บนึงนะขอเครื่องใจแป๊บนึงเนี่ยอ๋อจังซี่เป็นอย่างนี้นี่เองโอเคฮะจังซี่มันต้องถอนเจอไหมเจอไหมมันเป็นกึกเออมีกงสปอนกึกหลังเข้าหลังเข้านี่เออมีนี่ตัวอะไรอ่ะหมีป่ะหมีอ่ะหมีไม่เป็นไรฮะช่างมันงักอุ้ยอ้อยมีปลาด้วยเย้เอาไปโอเคอะไปลงไปข้างล่างมาที่วิลเลจเจอร์ตัวนี้ก่อนนะอยากรู้เหมือนกันว่าเขามีอะไรพื้นที่แถวนี้บ้างโอเคฮะโอเคได้ใช่เข้าไปเลยเข้าหรอใช่เข้าไปจี้เนี่ยฮะกระโดดเข้าไปเลยอี้แล้วในเนี้ยฮะมันจะมีหลุมของใครอยู่ก็ไม่รู้ไม่ใช่เข้าเมืองหรือเข้าอะไรเข้าที่ไม่ใช่เข้าที่วาร์ปใช่ไหมไม่ใช่อ๋อเห็นทำไมก็เห็นบอกเข้าเลยบอกว่าเข้ามาในตรงนี้เอออันเนี้ยมันเป็นหลุมศพของนักกาอะไรเอออู้อู้อ่ะนี่ไงออยมิโลออยโชโลใช่เหรอของใครก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้หยิบไปดิกางเกงกับโลขอละกันครับโอเคอันนี้มีหนังสือจากใครก็ไม่รู้นะฮะอ่ะลองอ่านดูสิฮะเขาเขียนหนังสือเอาไว้ว่า วันที่3ฉันก็เดินทางAcross the globe แม็กซ์ดูแลแม่เต๋อฉันฮะโหยาวมากถ้าใครอยากจะอ่านก็เชิญตามสบายนะฮะก็คือมันแบบเป็นบันทึกประจำวันของเขานะแบบวันที่3ฉันก็เดินข้ามมาตรงนี้วันที่7ฉันก็ได้มาที่ตรงนี้วันที่9ฉันก็ได้ตัดสินใจที่แบบอ้าวฉันก็มาถึงตรงนี้วันที่14โอ้ฉันก็ได้เรียนรู้วันที่6 7 18 19 20 21แล้วหลังจากนั้นฉันก็ตายฉันก็ตายสรุปก็คือตายเขาไม่ได้เขียนนะถ้าตายแล้วเขาจะมาเขียนยังไงอ่ะมีของด้วยพี่บุ๋มนี่ไงพี่บุ๋มอะไรล่ะพี่บุ๋มอะไรตัดเกอร์มีของด้วยไหนอ๋อมีไก่ด้วยป้าโอเคแป๊บนึงนะอ๋ออ่ะวิลเลจเจอร์หายไม่อ่ะออนวิลเลจเจอร์เขาเนี่ยเขาแลกของได้ด้วยอ่ะใช่เขาแลกของอะไรแปลกๆอ่ะมันเป็นสูตรครับเอ้ยเป็นสูตรของที่ว่าออยออกจากวิลเลจเจอร์มันเนี่ยต้องเอาเนื้อเน่ากับครีเปอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งเราก็ครีเปอร์เนื้อเน่ากับกันพาวเดอร์อ๋อซึ่งก็จะได้เป็นอาหารอะไรอย่างงี้เอออย่างงี้นี่เองซึ่งกันพาวเดอร์เราก็บอกมีนะฮะดังนั้นโอเคฮะช่างมันเดินทางกันต่อฮะของตัวนี้ก็ขโมยโอเคแป๊บออยเราฝากปลาแซลมอนหน่อยได้เลยคือกินให้นะปลาส้มเนี่ยมันไม่ได้สีส้มอ่ะดิออยมันเป็นสีแดงรอให้สุกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินฮะโอเคฮะมึงงอนจานเองอ่ะนานี่อ๋อใช่ฉันเกลียดเธอจริงๆโอเคฮะแถวนี้มีอะไรน่าตื่นเต้นอีกหรือเปล่าเดี๋ยวขอสำรวจภูเขาน้ำแข็งตรงนี้อีกสักนิดนึงแล้วกันฮะเพราะว่ามันเป็นดินแดนที่ค่อนข้างนาอยากขึ้นใส่ลุงมันจะมันมีวิธีขึ้นที่ดีกว่านี้หรือเปล่าถามก่อนออยมันมีวิธีดีกว่านี้ยาจัมบูดอยู่ไม่ใช่เหรอฮะคือดูจากสภาพแล้วว่าออยมันเหมือนแบบมันควรจะเป็นด่านที่บินได้หรือเปล่าเราควรจะไปหรือเปล่าเนี่ยสิจริงหรอไม่รู้อย่าไปกลัวดิคือมันดูแล้วแบบมันแป๊บหนึ่งนะมันจะต้องทุบใช่ไหมอ่ะไปไม่ทุบดิมันสวยอ่ะได้ทำไงอ่ะเดี๋ยวยาอยู่ไม่ใช่หรอไม่มีหรือไม่มีแล้วหรอไม่มีมีกี่อันมีอันเดียวเอ๊ะพระรามมีอะไรป่ะฮะเอ๊ะอ้อยใส่ลุงเขาคงไม่ไปขุดอะไรทั้งละไม่น่ามีอะไรอ่ะเดี๋ยวขอขั้นรายการนิดนึงแล้วกันฮะขอขึ้นไปบนยอดเขาจริงๆดีกว่าฮะยอดเขาข้างบนเพราะว่าตั้งแต่เล่นอันนี้มาเนี่ยเรายังไม่เคยขึ้นไปบนยอดเขาเลยดังนั้นบนยอดเขามันน่าจะมีแมวอะไรน่าตื่นเต้นสักอย่างลองดูก่อนแล้วกันฮะแมวน้ำแข็งมีแมว2ตัวนี่แหละเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดนิ้วครับมีอะไรบ้างกงหมีเอ้ามันไม่ได้ดุนี่ใช่ไหมฮะมีสปอนหมี2ตัวเองไม่ต้องทุบหลอกของสันน้องอ๋อแซลมอนเหรอแซลมอนโอเคฮะเก็บไปก่อนก็ได้ฮะมันจะโกรธเราปะเราไปขโมยแซลมอนมันเนี่ย ไม่เป็นไรหมียังไม่ทันเกิดไม่เป็นไรไม่โกรธหรอกโอเคฮะขึ้นมาข้างบนเนี่ยตัวเนี้ยมันเหมือนมันเป็นบันไดขึ้นแบบถูกสุขอนามัยโอเคข้างบนมีกล่องข้างบนมีกล่องเอ้ยแป๊บนึงนะฮะมีกล่องโอเคทุบขอบคุณครับข้างบนเป็นไงบ้างมีกล่องสปาวมีกล่องสปอนด้วยโอเคมันคือตัวอะไรอ่ะซอมบี้ตัวอะไรสเตย์ป่ะสเตย์เออโอเคฮะไปมีของอะไรไดมอนด์โอเคครับไดมอนด์อ้อยจ๋าเอาไปเลย
อ่ะไม่ถึงทุบเลยอ๋อทุบเลยใช่จะได้อ๋อจะได้ดูนมันไม่มีอยู่แล้วล่ะที่เนี่ยฮะไม่ได้เจ็ดได้ของจ้างมันเดินาจะไปเหอะโอเคฮะอ๋อจะได้มีกางเกงใส่ดีๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเข้าใจไหมอ๋อยเราแบบ แค่กางเกงเองเรามีชุดเพชรแล้วเรามีชุดเพชรแล้วเรามีชุดเพชรแล้วแต่มันไส้ชุดมีตัวขาไหมฮะมีชุดขาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวค่อยทำก็ได้ไม่เป็นไรไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เอาถ้าอยากทำก็อยากทำเป็นอย่างอื่นมากกว่าขับกางเกงไม่ได้ด้วยขาดเม็ดหนึ่งทำอะไรรองเท้าเก็บอุปกรณ์ไหมมีดาบเพชรมีดาบแล้วที่ขุดเพชรมียังแล้วงั้นก็ทำไปเถอะเอ้าเรามีดาบสองอันด้วยดาบเพชรออยทำไปเถอะรองเท้าอ่ะมีขวานด้วยมีเหมือนกันให้ทำรองเท้าเลยเหรอจะทำอะไรก็ทำไปเถอะไอ้ของอ่ะแล้วแต่ไม่ทำไม่ทำเสียดายของอ่ะไม่ทำก็ไม่ต้องทำใช่เราเป็นพวกเสียดายของเราเป็นพวกที่ชอบเก็บยาแบบมีข้าวจนจบเกมแล้วไม่ได้ใช้อ่ะอะไรเหมือนกันเลยแบบมัวแต่งกใช่ไหมมัวแต่งกไอ้ของมันดีลิเซอร์มันดีไม่ใช่จบเกมเอาไม่ได้ใช้อ่ะเอางี้ดีกว่าฮะคือว่าด้วยตรงนี้เนี่ยมันเป็นสายลุงที่ค่อนข้างชันและสูงมากๆออยเราควรจะย้อนกลับไปไหมเรารู้สึกว่าเราหลังแมนชั่นมันมีสวนหย่อมอะไรอย่างนี้เราควรจะไปอะไรที่มันง่ายๆก่อนไหมฮะเราควรจะไปยังไงครับไปไหนกินชาบูดีกว่าอ่ะไปครับแหมงั้นสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณที่ตามชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายห้ามกันหน่อยสิแหมกินอย่างเดียวเลยเรื่องกินเรื่องสำคัญฮะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางไปข้างๆแมนชั่นก่อนแล้วกันฮะข้างๆป่าหัวล้นของออยป่าผมร่วงอ๋อได้เลยครับงั้นเพื่อเป็นการเสียร้านผมดีดอยู่ครับผมนั่นมันสคริปต์เราไม่ได้หรออ๋อโอเคเทคโอเวอร์โอเคฮะตอนนี้ฮะเราก็มาอยู่ที่ป่าเอ้าพอดีครับโอ้กำลังตามหาออยอยู่พอดีเลยเนี่ยฮะตรงเนี้ยมันมีอะไรน่าตื่นเต้นหรือเปล่าออยต้องลองดูฮะอันเนี้ยคือเป็นจุดที่มีฆาตกรรมนะครับผมทำไมฮะเพราะมันคือจุดเกิดเหตุคิดนานไหมเนี่ยคิดนานมากอ่ะคิดว่าจะเล่นดีไหมอ่ะนานมากเลยจุดฆาตกรรมจุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุเราเกลียดออยจริงๆเลยโอเคฮะก็หาทางลงอย่างถูกสุขะเรียบร้อยรับหนึ่งลงดีๆที่แบบไม่ได้ลงแบบเมื่อกี้ฮะอุ้ยผมจะไปตีกล่องสปาวเนี่ยไอ้กล่องสปอนเนี่ยอ๋ออันนี้คือต้องตั้งสติในการพูดนะฮะเดี๋ยวคนตัดคลิปเขานินทาแซวอีกนะฮะแบบเพ่อ่านผิดมันต้องอ่านว่าอะไรนะอ่านว่าสปอนไม่ใช่สปาวแซวคนตัดคลิปอีก โดนแน่โดนขยี้แน่เอานะคือคนเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยแป๊บนึงออยข้อมูลตัวนี้มันบล็อกอะไรอ่ะอ๋อบล็อกเหตุเอ้ยไม่ใช่ดิทานบล็อกเฟซบุ๊กไปทำให้ใครโกรธนะทำไม่เกอร์โกรธไปเกี้ยโดนบล็อกเลยโอเคฮะแป๊บนึงนะข้างบนตรงนี้มีกล่องสปอนด้วยพี่เกอร์ครับครับเราปรับผิดโหมดหรือเปล่าครับทำไมมอนไม่ค่อยเกิดกล่องสปอนเลยครับมันเป็นเวลากลางวันจะเอาอะไรเกิดอ่ะวิตัวอะไรอ่ะไหนวิตัวอะไรอ่ะมันคือม้าไงม้าไม่ได้เล่นเอาหรอไม่รู้จะเล่นอะไรคือเอาถ้ามันเป็นตีได้ปะตีได้คือจริงๆถ้าเป็นในโลกชีวิตปกติเนี่ยฮะอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเกิร์ตันแทรปคือเหมือนแบบมันจะมีตัวหนึ่งใช่ไหมพอเราเข้ามาใกล้ๆปุ๊บมันก็จะงอกออกมาเป็น3ตัวแล้วมันก็จะไล่ฆ่าเราอะไรเงี้ยอ๋อซึ่งไปโดนไปทำอะไรไปตีโดนมันจะตีซอมบี้อ๋อสงสารน้องตัดกราฟนี่โอเคฮะสรุปกลางคืนปุ๊บมันใกล้แค้นเลยทันทีเอ๊ะทำไมซอมบี้เยอะจังโอเคฮะใกล้จะดูแล้วไงบนซีว่ามีอะไรบ้างนี่ทำไมแถวนี้สเกลตันเยอะจังโอเคฮะออยแล้วว่าเราควรจะรีบทุบกงนะฮะก่อนที่มันจะมีอะไรมาบึ้มๆช่วงเวลากลางคืนแถวนี้ตุ้มตามตุ้มตามมันต้องมีอะไรแต่ว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยฮะมันมีอะไรน่าตื่นเต้นป่ะเรามาทำอะไรที่นี่หรือมันไม่มีเอมอรัลด์มันควรจะมีนะมันไม่มีเอมอรัลด์อะไรแถวนี้เลยนะเนี่ยจริงมันไม่น่าตื่นเต้นเลยอ๋อควรจะมีป่ะมันไม่มีอ๋อมันเป็นเกาะอีกเกาะนึงเลยนะมันไม่มีแฮโอเคถ้าไม่มีแถวนี้ก็เดี๋ยวไปหลังป่าแมนชั่นแล้วกันนะแถวนี้มันไม่มีอะไรนี่โอ้ไม่มีก็ไม่มีนี่อ๋อมีเตียงป่ะนี่ไม่มีนี่สูง
จะมาติดอย่างงี้ไม่ได้แล้วเนี่ยโอเคทำไงดีอ่ะวิ่งไปนิดนึงก็น่าจะได้ละมั้งออยสู้เขานะสู้บายบายไปด้วยกันเนี่ยแหละเออไปด้วยกันโอเคครับไปด้วยกันตายได้ไกลนะครับผมเออมามากีดด้วยกันมาเออเออหลังแตกหลังเออเอออืมเออสู้เขาข้างหลังอ่ะสู้เขาทำไมธนูปากหัวกันอ่ะเออไหนสเกลตันยิงแม่นไปนิดนึงถ้าเป็นของจริงนี่ตายไปแล้วใช่มั้ยเฮดช็อตเฮดช็อตจริงๆโอเคกลับมาจุดตรงนี้เริ่มต้นของเราฮะแป๊บนึงนะฮะอ่ะนี่ไงออยมีเพชรทำเลยทำเลยใช่ๆๆๆๆทำเลย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 แล้วมีบล็อกออฟเอมเมอรัลด์ด้วยคืออะไรเนี่ยทำไมเราไม่วางอ่ะเออออกแบบฝากไว้ก่อนให้แล้วกันอ่ะถือโอ้ยออยในตัวมีไฟป่ะไม่ไม่ถึงจะได้ทำทอร์ชให้อะไรเงี้ยใจในใจมีเสมอมาครับไม่ต้องโอ้ถึงเกียรติเธอนี่ไงพี่เกอร์มีฟอร์จูนด้วยอ่ะพระรามเก้าใช่พระรามฟอร์จูนต้องสองนะเนี่ยอบอกแล้วว่ามีฟอร์จูนไม่เชื่อกันตาตาแกตาตาแกอือแต่เพจไม่เสียของเลยเนี่ยอืองอแงโอเคงั้นออยฝากเอ็นของตัวเองไปเลยแล้วกันฮะเอ็นชานแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างปิดไปแล้วไม่เป็นไรแล้วก็เอาตัวนี้มาใช้ได้มั้ยไอ้บล็อกก้อนเนี่ยออยใช้เลยใช่ไม่เห็นแยกส่วนเลยอ๋อไม่ใช่ไม่ออยโทษๆเนี่ยเมาเอาหาป่ะเนี่ยเมาเมางั้นก็ทำเป็นเสื้อก่อนมั้ยเสื้อมันจะแตกอยู่แล้วอ้าวออยทำเยอะฮะคือจริงๆอ่ะในเชิง Minecraft เนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสทำชุดเกราะให้ทำชุดเกราะไปก่อนเพราะว่ามันเป็นส่วนสำคัญในการผจญภัยฮะแล้วไม่ทำขวานเหรอครับทำอะไรฮะจะไปตัดขวานแล้วไม่ต้องการเหรอครับขวานเนี่ยจะไปตัดไม้เหรอตัดไม้ทำไรป่าไม่ต้องไปทำเมลอ่ะพี่เกอร์ครับดื้อแต่หมวกจะแตกนะหมดเลยครึ่งเดียวโอเคเดี๋ยวเดินทางกันต่อไปเลยแล้วกันไม่น่ามีอะไรแล้วล่ะโอเคครับไปข้างหลังเลยเย่ออยเอาเตรียมไปด้วยไหมฮะนี่เนี่ยเอาโอเคเจอกันหลังแมนชั่นฮะไปใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคครับของก่อนได้ถ้าเป็นการประหยัดเวลาต้องดีดดีไหมครับไม่ต้องดีครับไม่ต้องดีดโอเคได้เพราะเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วเออไปแล้วเตียงอยู่ไหนอ่ะออยไม่มีครับไม่มีครับไม่รถเตียงออยเอ๊ะน่าจะหายไปแล้วครับโอเคเดินทางมันไปต่อแล้วกันคือจำไม่ได้ว่าเตียงก่อนหน้านี้มันไปอยู่ไหนอะไรฮะไปด้านหลังแมนชั่นซึ่งออยน่าจะทำทางได้โอ้โหบอกเลยครับจำได้แน่นอน2วันก็ลืมแล้วครับพี่เกอร์อยู่ไหนอ่ะไม่รู้เราขอโทษเราหลงกลับมาก่อนเราไปผิดทางเราขอโทษกลับมาก่อนกลับไปแล้วกลับหมายถึงไปข้างหลังที่ไปวาร์ปเหรอครับปุ๊บตัวอะไรวิ่งมาเลยก็ได้ฮะช่างมันฮะมานี่พี่เกอร์ครับมีวิธีอยู่ฮะมาแปลงหลังใช่ไหมยังไงครับมาเลยมานี่เชื่อใจพอดีไหมเนี่ยเชื่อเรายังไงครับยังไงครับโอ้โห emergency exit เดี๋ยวก็ลงลาวาถ้าเกิดสมมติตรงนี้มีลาวาเราจะขำให้ไม่มีใครเขามีลาวากันแถวนี้ไม่มีหรอกคิดว่าโอ้เออโอเคนี่ไงเป็นไงผมบอกแล้วไวมากอ่ะโอเคฮะลองดูสิครับว่าแถวนี้มันมีอะไรน่าตื่นเต้นหรือเปล่าไหนดูสิเอเมอรัลมีไหมไม่มีเลยนะนั่นสินะแล้วเขาแป๊บนึงนะเรามาที่นี่ทำไมการมาทำอะไรที่นี่นู่นหรือเปล่าข้างหลังหรือเปล่าอ่ะแยกทางกันเลยแล้วกันฮะออยไปด้านนู้นเราไปด้านนี้ไม่เราจะไม่แยกทางจากกันฉันจะไม่ห่างคุณอีกตลอดไปเกลียดเธอจริงโอ้โอ้โอ้สวิตเบอร์รี่เออโอ้ยโอเคฮะออยโอ้ฝีมือออยป่ะฝีมือออยป่ะใช่ครับอ่ะเอาด้วยถูกใจถูกใจก็มันเยอะอ่ะสวิตเบอร์รี่ใช่ไหมฮะใช่เออเขามาปลูกทำไมโอ้ยสวิตเบอร์รี่มันมีไอ้นั่นด้วยนะดอกไม้วิชใช่ๆโดนแล้วนั่นโดนเจ็บปวดเออนี่ไงพี่เกิร์ลต้องการขวานแล้วเนี่ยอุ้ยขอโทษฮะต้องการขวานแล้วเนี่ยเอามาทำตู้ไม้
ใครเขาตัดการออยเขาใช้แรงคริปเปอร์ให้ระเบิดต้นไม้ไปเลยตรงนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะใช่เป็นไงบ้างฮะตรงนั้นมันมีอ่ะแยกทางกันไปแล้วกันฮะถ้ามันมีอะไรน่าตื่นเต้นก็เรียกด้วยแล้วกันฮะแต่เราว่ามันไม่น่ามีอะไรน่าตื่นเต้นนี่เกิร์ลมันน่ากลัวมากเลยอ่ะจริงอ่ะจริงมันมืดหรือว่าไงฮะมันมันเป็นอะไรอ่ะมาดูดิต้นไม้เหรอเสร็จฝันนั้นมาดูนะมันน่ากลัวต้นไม้อ่ะที่ผมบอกพี่เกอร์อ่ะต้นไม้น่ากลัวจริงนะโอ้ยตายอะไรไอ้นี่เกิดด้วยโอ้โหโดนสวิตเบอร์รี่อีกโอ้โหไอ้วัวทำไมออยดูแล้วแบบหนึ่งนะพี่กระโดดพี่กระโดดไปไงบ้างโอ้ตายแมวแล้วเนี่ยทำไมออยดูลำบากกับชีวิตจริงๆไหนอะเฮ้ยอ๋อควายป่าอ๋อสบายใจแล้วเออเจ็บปวดเหลือเกินเจ็บปวดรวดร้าวแล้วทรมานเธอรู้ว่าไม่มีใครฝากไว้ออยท่าโจมตีมันได้ไหมอ่ะมันยืดคอใส่อ่ะเออโอ้ยจะตายแมวละจะตายแมวละอ้าสวิงเบอร์รี่อ้าโอ้โหกลับมาไกลเลยยังรอดอยู่พี่ก็อ้าวยังรอดอยู่ครับสู้เขาออยเราจะฟันระยะเป็นไงเก่งปะเจ๋งมากครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวดูแลออยว่าเตียงเราอยู่ไหนเราอยู่กันในโซนเนเธอร์ตรงนั้นนี่เองไกลมากเลยดิใช่โอเคฮะเดี๋ยวเราแบกของแล้วเดี๋ยวเราจะประสบอุบัติเหตุตัวเองแล้วกันฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดนิ้วครับไม่ต้องดีดนิ้วแล้วครับโอเคไปฮะเราไปกันต่อได้เลยออยจะออยเอาเตียงไปด้วยไหมอ่ะเก็บไม่ได้แหละเตียงก็เตียงสองชั้นด้วยประหยัดพื้นที่นะโอเคก็พอเป็นเวลากลางวันมันก็น่าจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะฮะหลังจากที่ถ้าวัวขวิดเมื่อกี้ไปนะฮะใช่ถ้าโจมตีมันค่อนข้างโหดมากโอ้ยแป๊บหนึ่งนะผมว่าไอ้สวนอันนี้เนี่ยมันน่ารำคาญแล้วล่ะจริงจริงจริงเอือมันรำคาญอะไรมันรำคาญไอ้เจ้าดอกไม้วิทเทอร์โรสอะแต่เราก็ทำการเคลียร์ไประหว่างวิ่งสิครับใช่นี่พี่เกอร์เข้าไปเลยฮะเข้าไปดูว่าเดี๋ยวตีอะไรเนี่ยน่ากลัวหน่อยอะไรครับเนี่ยขยื่อยน่ากลัวมากเลยไม่ชอบขยักขยแยงใช่ไหมไปรถดูขยื่อยอะเพื่อน่ากลัวเนาะผมตีนะทุบไปเลยฮะทุบไปเลยแต่ว่าลำคันวิทเทอร์โรสมีกล่องด้วยฮะจริงเหรอจริงอ่ะลองดูสิฮะในนั้นมีแมวอะไรบ้างตีต่อปีกันตีแล้วโอ้ยมีเนื้อมีเนื้อโอ้มีเกาะด้วยโอ้มีไอแลนด์เหรอฮะใช่ขอบคุณครับสรุปแล้วเรามาที่นี่ทำไมฮะไม่รู้ครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนไหมฮะขึ้นไปข้างบนลองดูซิว่ามีอะไรบ้างมันต้นอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยต้นไม้ยังไงล่ะโอ้ไม่น่าถามเลยจริงๆสรุปแล้วที่นี่ไม่มีเอเมอรัลด์ใช่ไหมฮะถ้าไม่มีเอเมอรัลด์เราจะได้ใส่หัวไปจากที่นี่กันฮะนี่ใช่ไหมออยนี่ใช่ไหมใช่ควายป่านี่ใช่ไหมถูกต้องทุบทิ้งไปจะเก็บไว้ทำไมฮะโดนไล่เมื่อกี้ไงน่าเกลียดจริงเลยโอ้ยโอเคเอาจริงนะออยสวนแห่งนี้มันก็ดูสวยงามดีอะนะแต่ว่าต้นโพดี้เธอโคตรเกะกะเลยวะต้นสรุปแล้วที่นี่ไม่มีเอเมอรัลด์นะฮะออยดูได้ไงก็ไม่ข้างบนหรือเปล่าเอ้ยมีบล็อกต่อไม้ไหมบล็อกต่อตัวห้องห้องไม่มีอะค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วกันฮะลองใช้บล็อกต่อตัวก็ได้อะเนี่ยใช้บล็อกนี้ต่อตัวได้ปะอยากต่อยังไงต่อเยอะฮะบล็อกเนี้ยบล็อกเนี้ยเดี๋ยวโอ้ยอันนั้นก็แพงไปไม่ได้หรออ่าแพงไปแหมออยอ่ะออยต่อข้างหลังฮะไหนครับเย่โอเคฮะสู้เขานะฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดนิ้วครับไม่ไปคนเดียวนี่แหละนิสัยเดี๋ยวกลับมาบอกเกลียดเธอจริงๆไม่มีของเลยพี่เกอร์นั่นขึ้นมาแหละนี่แหละอ้าวเฟืองเวลาจริงๆเลยขอดูความสวยงามของป่าไม่มี นี่คือความสวยงามใช่ไหมมีอะไรไหมมีอะไรไหมฮะมีอะไรไหมฮะมีอะไรไหมฮะมีอะไรไหมไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อเป็นป่าที่ไร้ประโยชน์มากเลยใช่ไหมเนี่ยแถวนี้มันไม่มี
ีอะไรอะน้องออยเนาะใช่ไหมฮะไม่น่ามีนะมาทำไมเนี่ยนั่นดิฮะอ่ะงั้นก็กลับไปเลยละกันฮะไปที่บริเวณสายลุงกันโอเคเก็บนั่นหรือเปล่าพี่เกอร์อะไรครับอะไรครับไหนไหนมีตัวอักษรที่เขียนตัว C อยู่นะไฟอะไหนได้ไงตรงกลางอะมองไปเห็นตัว C ป่ะที่เป็นแดงๆมันเป็นตัว C ที่เขาวางไว้โดยไม่ได้ตั้งใจมันไม่น่าจะใช่ C นะมันแค่แบบมันกลายเป็นตัว C พอดีอ่ะจริงเหรอใช่จริงเหรอใช่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 โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอตามหานิดนึงแล้วกันนะก่อนที่เราจะไปที่อื่นฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวครับโอเคฮะเรามาถึงสายลุงตัวนี้เรียบร้อยดังนั้นฮะเราคงจะต้องขุดแล้วมั้งโอเคดังนั้นก็ขอให้โชคดีกับชีวิตฮะเย่เย่จริงเหรอครับใช่ใช่เสียได้ของอ่ะแต่ก็เอาเถอะฮะขุดไปเถอะนะเงียบออยเงียบเงียบกระโดดไม่ถึงอยู่ดีไม่ได้ช่วยเลยมียาจำบูทแต่ก็ไม่ช่วยวักแว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 กดึงแวก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 ว่าแต่ว่าใส่กระโดดเนี่ยกินไปอย่างนั้นแหละแหมจะได้โตไวๆไงตัวสูงสูงอ๋ออย่างนี้นี่เองยายเย่ว่าแต่ว่าสายลุงนี่มันจะพาเราไปที่ไหนเนี่ยพาไปที่สวรรค์ชั้นเจ็ดจ้าสวรรค์มีกี่ชั้นฮะสวรรค์มีทั้งหมดไม่รู้อะ มีกี่ชั้น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 เออในละครไทยอ่ะจะชอบพูดกันใช่ไหมว่าแบบฉันจะไปรอเธอที่สวรรค์ชั้น7แล้วตอนนั้นนะมันมีวิชาพระพุทธอยู่ครูเขาก็แกล้งถามสวรรค์มีกี่ชั้นทุกคนตอบเลยครับ7ชั้นแล้วครูก็แบบมังเอกดิอะไรอย่างเงี้ยสวรรค์มี6ชั้นฮะสวรรค์ชั้น7ในสวรรค์ชั้น7ก็คือมันแบบละครไทยแบบเอาแบบเหนือจากที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็น DLC ฮะเป็น Early Access เอาจริงป่ะเนี่ย มันจะมี6อ่ะครับผมจะไม่รู้มั้ยวิชาพระพุทธโอเคตัวเนี้ยเขาเขียนอยู่ว่า fly high น่าจะเป็นชื่อด่านบินสูงแต่ว่าเอ๊ะแต่มีแต่ iron offender ให้นะเอ๊ะออยเราว่าเรานึกอะไรออกแล้วอะไร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 หรือปะมันไม่พอนะเราต้องไปตามหาเอามังกรอะอะไรนะฮะมันไม่พอนะที่ไปเปิดคลิปมันไปเปิดไอ้นั่นมังกรอะไม่พอหรอไม่พอจริงเหรอไม่รู้ลองไหมกะอ่ะคำถามนะถ้าเกิดสมมุติมันไม่พอเนี่ยแล้วเราจะบินยังไงมันต้องบินถูกต้องป่ะซึ่งแบบมันต้องมีปีกอะไรท่าซึ่งแบบเนี่ยถ้าออยโดดลงไปออยก็จะ ไปด้วย อ่ะอันนี้คือว่างกันใช่ไหมเนี่ยโอ้ยไม่ตายแล้วเราจะอยู่อย่างนี้อีกนานขนาดไหนเดี๋ยวไปดูก่อนแล้วกันออยมันหรือจริงๆแล้วมันอาจจะพอก็ได้นะแต่ว่าเราต้องออยไม่น่าโดดลงมาเลยนั่นน่ะสิอะไรตกมาละมันกี่ชั้นเนี่ยไปฉันไปสงสัยเราจะต้องไปหาปีกออยรอด้วยเราจะตามไปเร็วๆนี่แหละออยถือดอกไม้อะไรอยู่อ่ะถือดอกไม้วิเชอร์ให้ตัวเองใช่ไหมฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเองฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเองมีมายังครับยังอ่ะรออยู่ตามไปเร็วๆนี่รออยู่สวัสดีครับสวัสดีครับสิ่งที่เราควรทำคืออะไรเราควรจะกลับไปที่อ่ะใช่ออยไปหน้าแมนชั่นก่อนเรามี Iron Offender อะไรบ้างป่ะไปดูแป๊บนึงนะฮะไหนกล่องตัวนี้มันมี Iron Offender บ้างมั้ยแป๊บนึงนะอ่ะมีไม่มีมีไม่มีหรอโอเคออยเราเปิด Iron Offender ไปกี่อันแล้วจำได้ป่าวไม่โอเคครับทำไงกับชีวิตดีอ๋อทำไงดีอ่ะกลับไปดูไปล่ะกลับไปดูกลับยังไงทุบเตียงก่อนอ่ะทุบเตียงอ่ะทุบเตียงมันไม่ไกลกว่าเดิมอีกเหรอก็จุดเริ่มต้นเลยไม่ใช่ให้มันไกลกว่าวิ่งไปหน้าปราสาทดีกว่าวิ่งไปไหนนะดีกว่าวิ่งจุดวาร์ปดีกว่าแล้วจุดวาร์ปอยู่ไหนอยู่นู่นไงที่ไหนที่ผ่านมาโอ้ไกลแท้ไม่ใช่ด้านนี้เนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวขอวิ่งไปจุดวาร์ปแป๊บนึงเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะโอเคฮะเรามาถึงตรงนี้เรียบร้อยออยในตัวออยมีไอออฟเฟนเดอร์กี่อันนะไม่มีครับไม่มีเลยอ้าวไม่มีเลยเหรอเหมือนรอเองใช่ทำไมเรารู้สึกว่าจริงๆมันมีไอออฟเฟนเดอร์ให้เยอะกว่านี้นะเอ๊ะเราไปไว้ไหนขอใส่ไดมอนด์ก่อนอ๋อนี่ไงอ๋อในเกาะในเอเดอร์เชนเรามีไอออฟเฟนเดอร์นี่มีโอเคมีเหรอมีพอเปล่า
สามตึงตึงตึงขาดสักขาดสองอันไม่หายไปหน่อยเงี้ยอ๋อนี่ไงออยออยจ้าออยออยเรามีเอเดอร์เพิร์ลแล้วเราก็มีผงแท่งไฟเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอาเป็นว่ามันพออ่ะไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเขาให้เราคราฟได้หรือเปล่านะแต่ก็ฮัทคิวงั้นไปเกินหนึ่งอย่างไปยังไงครับยังไงครับเม็ดไหนดีเม็ดไหนอ้าวเม็ดไหนดีอีกก้อนหนึ่งเอาพอพออ่ะเดี๋ยวก็วางผิดหรอกไม่มันมีตำแหน่งอยู่ไม่ผิดหรอกไม่ได้เดี๋ยวก็วางผิดบอกโอเคเหลือกี่ก้อนเหลือกี่ก้อน1 2 3 4 5เหลืออีก5ก้อนอ่ะทุบนี่จะพังมั้ยไม่พังฮะถ้าทุบมันนะไม่พังจริงเปล่าจริงกลัวพังจังเลยทำไมเครื่องใจใช่ไหมเครื่องใจใช่ไหมอยู่เนี้ยมันท่านผู้ชมดูใช่ไหมครับว่ามันเครื่องใจยังไงคือเนี่ยมันต้องเป็นแถวๆอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะไอ้ก้อนนี้มันอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเข้าใจแหละว่าเขาเครื่องใจไม่พังจริงใช่ไหมนี่ไงสรุปแมปปักไม่เอานะปิ้วเขาทำแมปมาดีโอเคไม่พังครับไม่พังแล้วนะพี่เกอร์เราจะไปกันในเอพิโซดนี้หรือเอพิโซดหน้าเราอยู่กันมานานหรือยังลืมอ้าวโอเคครับโยนของน้ำไปก่อนแล้วกันนะปิ้วโอเคฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้เราพักให้นี่ก่อนแล้วกันฮะซึ่งเรามีธนูไหมธนูมีนิดนึงมีโอเคครับคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอกลับคลิปเพลงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบายครับพี่อ้อยบ๊ายบายครับถ้าชอบซีรีส์นี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปไหนของเราก็ตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย